ไม่ไหวเมื่อวานไม่ไหวจริงมันเร็วไปอ่ะค่ะไม่มทันตั้งตัวตั้งสติไม่ทันวันนี้ก็ยังดีว่าเจอพวกลูกหลานน้องๆยังพอหัวเราะได้บ้างยังมีรอยยิ้มได้บ้างใช่หลายวันนี้หลายคนก็ยังคงเดินทางมาใช่ใช่ใช่ไม่เวลานี้กำลังเริ่มเครียดอีกแล้วศาลาเมื่อวานก็ว่าไม่พอก็ย้ายมาศาลาใหญ่สุดเวลานี้ก็ไม่พออีกแน่นอีกทำไมถึงย้ายเพราะว่ากลัวที่เราจองฝรานี้แต่เมื่อวานไม่ได้เขาต้องได้วันนี้ไงก็เลยต้องอยู่ฝรานโน้นก่อนแต่พอมาวันนี้ก็ไม่พอเสริมเขาอี้เสริมและเวลาเนี้ยต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นคุณงามความดีของคุณปฐุมดีที่เขาทำไว้คนรักเขาเยอะเรายังอิจฉาเลยว่าเราวันที่เราเป็นอย่างนี้เราตายจะมีใครรักเรามั่งหลายคนเป็นห่วงอารมณ์ว่าอยากให้ทำใจได้คือถ้าอยู่ต่อหน้าคนเนี่ยมันก็มีความสุขนะมันได้หัวเราะแต่พอกลับไปบ้านพออยู่คนเดียวเนี่ยน้ำตามันก็ไหลตลอดบางวันนี่ยังไหลไหลบางวันเนี่ยรูปเขาเอารูปมาให้วางมาดูว่าพ่ออันเนี้ยรูปเนี้ยรูปแม่เขาวาดมาให้พ่อจะเอาตกไว้ตรงไหนเห็นไม่ได้เลยคือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตผิดหรือถูกตั้งแต่ต้นเนี่ยไปไหนก็ไม่เคยห่างกันติดกันตลอดนอนก็ต้องเอามือจับกันมันเหมือนการใช้ชีวิตผิดเหมือนกันนะพออีกคนนึงไปเนี่ยแยกไปเนี่ยเราอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไหวเลยเมื่อวานตอนรดน้ำศพก็ลงไปหอมแก้มเขาแล้วก็กระซิบข้างหูเขาว่าแม่สัญญากับพ่อว่าเราจะไม่ทิ้งกันแล้วแม่ทิ้งพ่อทำไมก็คือมีควันนี่อะไรผิดปกติไหมคะไม่มีไม่ยอมมาหาถ้ามาหาจะบอกแม่ให้พ่อ3ตัวตรงๆเลยคุณพ่อครับน้องๆกับพี่ๆเขาให้กำลังใจคุณพ่อแล้วคุณพ่อให้กำลังใจคุณแม่กันบ้างคือเวลานี้ทุกคนเนี่ยทำให้เราเบื่อละพอเราออกเดินพ่อจะเดินไปไหนพ่อนั่งก่อนเดี๋ยวล้มพอเรากินพ่อเขาห้ามกินนะเครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยวไปคือห่วงมากกว่าเดิมคือเวลานี้อยู่ในกรอบเวลานี้อยู่ในกรอบเลยก็เลยบอกเธอปล่อยฉันมั่งได้ไหมกลายเป็นติดอัดที่ลูกๆมาคอยห่วงนี้นะคะไม่มีใครจะห่วงอะเนี่ยเมื่อก่อนห่วงแม่พอแม่ไม่อยู่ห่วงพ่อคนเดียวเลยแล้วกำลังใจที่เราสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงอ่ะมันทำไม่ได้หรอกมันสร้างไม่ได้เวลานี้กำลังใจก็มีอยู่อย่างเดียวหลานสาวได้น้องพริมมาแหละนับวันนี้ก็ปี้ยายมาหมดทุกอย่างแล้วชอบแอบดูเขาไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะทำอะไรเหมือนยายหมดทุกอย่างเนี่ยมันถึงได้บอกว่าตัวตายตัวแทนถ้าไม่มีพริมพ่อก็แย่เหมือนกันถามไหมคะคุณยายถามไหมคะมีถามร้านทำหาคุณยายไหมครับตอนนี้สองสามวันที่ผ่านมาไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะคือตอนนี้มัวจะยุ่งกับตาคือความผูกพันของเขากับยายเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าน้อยมากเพราะเขาเนี่ยอยู่กับยายจริงแต่พอเขาสองขวบกว่ายายก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เลยไม่ได้อาจจะไม่ได้เล่นไม่ได้ไรเลยจากนั้นก็อยู่กับตาตลอดก็เลยติดตาก็ได้หลานแบบทำให้แบบสดชื่นใช่เวลามองขาเขาไม่เจอก็เอ๊ะไปไหนการเป็นทางหลายคนเลยที่แบบว่าผูกพันกับครอบครัวอาใช่ผูกพันกับยายทุมเนี่ยแหละเพราะยายทุมเนี่ยเขาเป็นคนมีแต่ให้ให้กับทุกคนจริงๆอย่างงานเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยมันสิ้นเปลืองนะเอสุภชัยบอกเท่าไหร่หมดเท่าไหร่หมดพ่อนี่แม่เอถ้าไม่มีปทุมวันดีก็ไม่มีเอสุภชัยเป็นพอพี่เอผูกพันมากผูกพันเลยแล้วตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เป็นนักศึกษาค่ะนักศึกษาหลังตึกเป็นพี่รหัสของยุ้ยแล้วก็ตามดูยุ้ยไปคอนเสิร์ตก็ตามไปตามมาเงี้ยแล้วก็มาส่งยุ้ยแล้วก็มันก็กลับบ้านทุมบอกอยากกลับเลยลูกเอ้ยเปลืองเงินเปลืองทองนอนบ้านแม่นี่แหละเจ้าเอก็อยู่ตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่ยุ้ยเรียนปี1อ่ะแล้วกี่ปีแล้วล่ะเวลานี้ยุ้ย40กว่ามันรักผูกพันยังไงแล้วทุมก็เอทำอย่างนี้ที่ลูกทำอย่างนี้บอกถ้าไม่มีปทุมวดีก็ไม่มีเอสุภชัยมันพูดคำนี้เราน้ำตาไหลเลยมีแต่คนรับใช่แล้วบอกไอ้นี่มันแพงไปนะอย่างหีบศพนะพ่อจองเอาไว้ 5,000 บาทบอกไม่เอา
ว่าเอตั้งหลายหมื่นมันเปลืองแม่เอมีสิทธิ์เอพระเอก็ลูกแม่เอมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้เออเอาตามใจเขาถ้าเราได้มีหัวเรี่ยวหัวแรงมาช่วยงานมากขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำอะไรเนี่ยลูกหลานนั้นลูกทัตวันลูกมายุรชัดลูกโฉมฉายเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวทุมเลี้ยงมังนั่นอ่ะดีใจแทนแม่ทุมนะคะดีใจแทนเขาถึงบอกว่าการเป็นคนดังเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้นะพอความดังหมดไปโทษนะพูดหยาบๆก็ไม่ต่างกับหมาตัวหนึ่งถ้ายิ่งนิสัยไม่ดีนะก็ไม่เหมือนมันก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งแต่ความดีเนี่ยเห็นไหมลงไปนอนในหีบศพแล้วคนก็ยังรักอ่ะ